ทีหนิงอินเยอรมนีสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอาหารที่คุณหนิงทำเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะพอดีว่าเพื่อนฝรั่งนะคะที่รู้จักกันมาเนิ่นนานเนาะแล้วเขาก็สั่งอาหารบ้านคุณหนิงตลอดเลยนะคะครั้งนี้เขาสั่งอาหารรอบที่2แล้วค่ะเพื่อจะไปเลี้ยงในวันเกิดนะคะสำหรับ20คนหายไป 2-3 วันไม่ได้ตัดคลิปลง YouTube เลยนะคะถ้ายังไงถ้าอยากติดตามนะคะคุณหนิงลงรูปภาพใน Facebook แฟนเพจด้วยนะคะ Facebook ทีหนิงอินเยอรมนีเนาะไปติดตามกันได้นะคะคลิปนี้ก็จะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมนะคะว่าทีหนิงทำยังไงเนาะว่าทำอาหารคนเดียวนะคะหลากหลายเมนูเป็นอาหารบุฟเฟ่นะคะทุกคนทำยังไงถึงทันเวลาครั้งนี้เขาสั่งเป็นอาหารเที่ยงนะคะคือบ่ายโมงนะคะคุณหนิงก็นัดเขาเที่ยง45นาทีให้มารับเอาอาหารที่บ้านเนาะคุณหนิงเตรียมหั่นผักทุกอย่างนะคะไว้ตอนกลางคืนเนาะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปอเปี๊ยะทำเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ละครั้งที่ทำนะคะก็จะเพิ่มอาหารที่เขาไม่เคยทานลงไปแล้วก็เพิ่มให้เขาลองไปชิมด้วยนะคะครั้งนี้คุณหนิงก็เลยนั่งทำซูชิแถมไปให้ด้วยดีกว่านะคะก็เลยทำซูชิแบบว่าใส่อะโวคาโดแครอทแล้วก็แตงกวาให้เขานะคะเพราะว่ามีคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะตื่นมาแต่เช้านะคะคุณหญิงก็เริ่มทำ8โมงนะคะคิดว่าเวลาคงจะทันนะคะทุกคนเราจะทำยังไงให้ทันเวลาบ่ายโมงนะคะเพราะว่าเขาจะมารับเอาอาหารเนาะหั่นผักทุกอย่างพอดีลืมหั่นกะหล่ำดอกนะคะคุณหญิงจะใช้กะหล่ำดอกใส่ลงไปในผนังด้วยเนาะทำผนังแถมให้เขาอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าอยากจะชิมนะคะเพราะว่าเจ้าของวันเกิดเขากลับจากต่างประเทศนะคะเขาทำงานไปมาที่เยอรมันแล้วก็ต่างประเทศนะคะปอเปี๊ยะเขาสั่ง80ชิ้นนะคะทุกคนแยกเป็นไม่ใส่หมูสับเนาะเพราะว่ามีคนไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะคุณหนิงก็เลยเป็นผัดผักเหมือนผัดวุ้นเส้นนะคะใส่แค่ผักเนาะแล้วอีกส่วนก็เป็นผัดใส่หมูสับนะคะอันนี้เป็นเส้นที่คุณหนิงจะทำผัดหมี่ซัวนะคะซึ่งเป็นอาหารหลักประจำเลยนะคะสำหรับแต่ละเมนูแต่ละมื้อที่คุณหนิงทำนะคะอันนี้ลวกอย่าใช้เวลานานจนเละนะคะประมาณ 5-6 นาทีก็พอทุกคนแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นเนาะเพื่อจะให้เส้นไม่ติดกันนะคะจากนั้นก็คุณหนิงมาหั่นกะหล่ำปลีนะคะซึ่งชื่อที่นี่ก็คือสปิทโคลนะคะทุกคนแล้วก็หั่นเพื่อจะผัดเข้าไปในผัดหมี่ซัวนะคะก็จะใช้กะหล่ำปลีแครอทนะคะบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกจากนั้นก็มีผักช้อยนะคะซึ่งเรียกว่ากองตุงฮองเต้เนาะจากนั้นก็จะมาทำการเริ่มนะคะทอดปอเปี๊ยะเป็นอันดับแรกเลยค่ะทุกคนใช้เวลานานมากสำหรับปอเปี๊ยะใช้เวลานานตั้งแต่เริ่มห่อเลยนะคะเพราะเราต้องหั่นผักแล้วก็ผัดไส้แล้วก็มานั่งห่ออีกนะคะ2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะคะ80ชิ้นเนาะจากนั้นก็เริ่มทอดก่อนเลยนะคะของทอดนี่ใช้เวลานานนะคะทุกคนเราก็เลยต้องทอดปอเปี๊ยะแล้วต่อไปก็จะเป็นการทอดไก่นะคะทอดให้กรอบๆนะคะน่าทานจากนั้นเราก็จะเอาไปอุ่นไว้ในเตาอบนะคะเปิดไฟ70องศานะคะแล้วก็เอาอุ่นไว้แต่อย่าปิดฝาสนิทนะคะใช้ผ้าบังไว้เอาไว้ไม่ให้แบบว่าเตาอบฝามันปิดสนิทนะคะทุกคนมันก็ยังคงกรอบอยู่ถ้าเราปิดสนิทเนี่ยมันจะเหี่ยวนะคะจากนั้นคุณหญิงก็จะทำการทอดไก่กรอบนะคะเมนูที่เขาสั่งนะคะมีไก่ทอดกรอบด้วยนะคะเขาเรียกว่าชนิดเซนนั่นแหละนะคะแต่คุณหญิงก็มาทอดเป็นไก่กรอบใส่ซอสของไทยเรานะคะทุกคนทอดให้เหลืองสวยกรอบน่าทานนะคะมี20คนคนอื่นก็จะทำไป40ชิ้นเลยนะคะสำหรับ2ชิ้นต่อ1คนแล้วแต่เขาจะตักกันเนาะอันนี้จะมาหมักนะคะต่อเนาะอันนี้คือการหมักไก่ก่อนที่เราจะเอาไปหมักใส่แป้งนะคะทุกคนใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยดำนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหน่อยๆใส่แม็กกี้ลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็มาผสมแป้งนะคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ผสมกับแป้งทอดกรอบใส่น้ำเย็นจัดคลุกๆเข้ากันแล้วก็มาใส่กับเนื้อไก่นะคะจากนั้นเราก็ชุบแป้งเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดนะคะให้เหลืองสวยเนาะจากนั้นคุณหญิงก็จะหั่นนะคะให้เรียบร้อยเพื่อเวลาที่จะตักเสิร์ฟนะคะเขาจะได้ตักทานได้ง่ายๆเนาะไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะสวยน่าทานพร้อมเสิร์ฟค่ะต่อไปคุณหญิงจะไปผัดหมี่ซัวต่อนะคะคุณหญิงก็จะใช้ซอสหอยนางรมแม็กกี้เหมือนเมื่อกี้แล้วค่ะใส่ซีอิ๊วดำให้สีสวยๆนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ภาชนะที่เราจะเตรียมเอาไว้ให้เขายกไปอุ่นได้ทันทีนะคะทุกอย่างต้องเสิร์ฟร้อนๆนะคะพอดีมีคนไม่ทานเนื้อสัตว์คุณหญิงก็ทำ
ำผัดผักรวมมิตรให้เลยนะคะอันนี้มาทำพะแนงไก่เนาะก็จะใส่หน่อไม้กระป๋องเมื่อกี้นะคะเป็นหน่อไม้ขวดโหลแก้วนะคะก็จะใส่ลงไปแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็ใส่กะหล่ำดอกก็มีข้าวผัดแถมไปให้เขาด้วยนะคะเผื่อจะได้ทานหลายๆอย่างเนาะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็จะพร้อมเสิร์ฟอยู่ในภาชนะที่อันนี้คุณหนิงซื้อไว้นะคะในช่างสั่งซื้อไว้ให้เพื่อที่จะเอาไว้ทานในงานเลี้ยงเนาะมันจะเป็นที่อุ่นเหมือนที่โรงแรมนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเขาก็จะมารับเอาอาหารเรียบร้อยเขาก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณหนิงก็จะมาทำข้าวความสะอาดครัวนะคะเหนื่อยต่อไปอีกค่ะทุกคนทำแล้วก็สนุกมีความสุขนะคะเขาส่งรูปมาบอกแล้วก็บอกว่าอาหารอร่อยมากนี่พ่อไปไหนโบอิสปะปะพ่อไปไหนแล้วคุณนายไม่ได้ทำงานทำการไหมคุณนายสบายเลยดูคุณนายนอนดีเนี่ยโอ้ยออกมาในสวนเก็บกวาดบ้านเพิ่งเสร็จค่ะทุกคนนี่ว่าจะไปรดน้ำผักนะยังไม่ได้รดผักบุ้งเลยไอ้เดี๋ยวของแม่มาแล้วน่ะของแม่ลูกมาตื่นนายของแม่เนี่ยโอ้ว่าจะไปลงแตงกวาอีกทุกคนโอ้ผักก็ยังไม่ลดนี่เอาแตงกวาแตงร้านไปลงสวนไปลดผักบุ้งกันผักบุ้งคุณเองขึ้นมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพาชมสวนนะทุกคนค่ะเพิ่งทำงานเสร็จนะยังมีแรงต่ออีกสู้ๆจุไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคุณเองไปลุยสวนต่อก่อนเอาแรงมาจากไหนนี่ไปแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะทุกคนขอเป็นแรงกำลังใจนะเรายังมีแรงอยู่ทำอะไรได้ทำเลยค่ะสู้ๆทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยๆไปวันนี้ได้ทริปอีกแล้ว